คือต้องบอกว่าในเรื่องสองทรนงเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ผมได้รับการดราม่ามากที่สุดบ่อยที่สุดแทบทุกซีนที่สุดครับเป็นเรื่องที่หนักจริงๆเพราะว่าการันตีโดยประภัสราโปรดักชั่นครับผมค่ายของพี่กบนั่นเองตัวละครเล้งเหรอครับเล้งเป็นคนที่สู้ชีวิตมานะอดทนทรนงตามชื่อเรื่องเลยครับแล้วก็เป็นคนใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ครับหลายๆครั้งที่หลายๆคนเนี่ยดูแล้วรู้สึกขัดใจว่าทำไมไม่สู้คนทำไมยอมคนอะไรได้ขนาดนี้ผมบอกเลยครับตัวเล้งจะค่อยๆเผยเหตุผลที่แท้จริงออกเรื่อยๆครับว่าทำไมตัวเขาถึงต้องยอมบ้านใหญ่ขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่า2 EP แรกเนี่ยน่าสงสารแค่นี้ครับเพราะว่ายังมีความน่าสงสารอีกเยอะเลยชีวิตเล้งถ้าผมเปรียบเสมือนนะครับเหมือนเหวที่ไม่มีก้นคือสามารถดิ่งดีฟดาวลงไปได้เรื่อยๆครับเหมือนหุ้นที่กำลังจะปิดตัวนี่เรามาเวความรู้บ้างเหมือนหุ้นที่เราดิ่งลงไปเรื่อยๆดอยลงไปเรื่อยๆไม่มีทางขึ้นมาได้กำไรครับเรื่องนี้ต้องหนักขนาดไหนก็หนักขนาดนั้นครับแล้วก็มีหนักมากกว่านั้นอีกเรื่อยๆครับผมเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวจะโดนกดขี่ข่มเหงเปรียบเสมือนแผลกดทับที่ไม่สามารถแก้ได้นี่มาเวความรู้อีกอ่ะคาแรคเตอร์ก็คือค่อนข้างจะต่างกับตัวจริงของเรานะมีข้อนึงที่เหมือนกันครับเป็นคนดีครับเป็นคนดีเรียบร้อยมานะอดทนก็ไม่หลายข้อละครับเอาจริงก็มีความแตกต่างกันเยอะเลยครับคือก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเจียมเจียมขนาดตัวเล้งแต่ก็จะมีแบบใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ผมเป็นคนใช้เหตุผลเหนืออารมณ์เหมือนกันครับในเรื่อง 100% เหรอครับสมมุติในเนื้อเรื่องทั้งหมด 100% ประมาณ90เนี่ย4คนร้องไห้กันอยู่ประมาณ 90% แล้วครับเล้งใส่เพชรพลอยร้องไห้กันเยอะมากใช่ครับใช่ครับบอกเลยครับว่าถ้าหลายๆคนคิดว่าชีวิตใครน่าสงสารขนาดนี้บอกเลยว่าชีวิตเล้งยังคงน่าสงสารมากกว่านี้อีกครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังรู้สึกดิ่งให้มาดูสร้างแรงบันดาลใจให้คนรู้สึกดิ่งหรือว่ารู้สึกแบบคนที่รู้สึกว่าดิ่งอยู่ครับชีวิตคนอื่นอ๋อถ้าใครรู้สึกว่าเศร้าแล้วนะครับผมมาดูชีวิตเล้งครับผมเศร้ากว่าเดิมอีกครับเศร้ามากๆและตั้งแต่วันแรกที่ผมไปถ่ายเนี่ยผู้กำกับบอกเลยว่าเอาจริงๆไม่มีในชีวิตจริงเนี่ยแทบไม่เหลือใครแล้วที่แบบเป็นคนยอมคนขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนที่เม้นมานะครับว่าทำไมยอมคนขนาดนั้นยอมอะไรขนาดนั้นทำไมไม่สู้คนบ้างใช่ครับคุณพูดถูกผมไม่ขัดเลยคือสำหรับเรื่องนี้เหรอครับว่ายากที่สุดสำหรับดราม่าไหมผมรู้สึกว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยในทุกๆเรื่องมันมีความดราม่าที่แตกต่างกันมีเส้นเรื่องมีเหตุผลมีแบ็กกราวด์ของตัวละครที่แตกต่างกันมากครับถามว่าเรื่องนี้ผมยกให้เป็นเรื่องที่ร้องไห้บ่อยที่สุดแล้วกันบ่อยที่สุดเพราะทุกครั้งที่ไปถ่ายก็ร้องทุกวันเลยครับครับต้องคอยเติมน้ำดื่มน้ำเอาจริงๆนักแสดงทุกคนก่อนเข้าดราม่ากินน้ำกันหลายขวดมากเปลืองน้ำมากครับใช่ครับเด่นเรื่องสองทรนงนี้ทำให้เราเป็นคนรักสุขภาพดื่มน้ำตลอดเวลาเลยครับกับน้องเหมียวค่ะมาพบคู่กันครั้งแรกคือเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องมะเหมียวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยรู้จักกันมาประมาณ10กว่าปีแล้วอยู่ในช่องนี้แหละครับเจอกันตามงานช่องได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันบ้างแต่พอได้มาเล่นกันจริงๆเนี่ยตอนแรกก็มีความแบบคิดกันอยู่มองตากันปุ๊บแล้วแบบจะขำกับน้องหรือเปล่าแต่พอได้ร่วมงานปุ๊บโอเคพวกเราสามารถแบบส่งความรู้สึกให้กันแบบดีมากครับทุกอย่างการทำงานเป็นไปได้เป็นไปได้ด้วยดีโฟลน้องน่ารักด้วยครับน้องก็ชมพี่เมฆนะว่าแบบพี่เมฆเล่นดีมากรู้สึกแบบเล่นด้วยแล้วสบายใจว่าเมื่อกี้ผมบอกน้องแล้วว่าถ้าน้องชมผมเดี๋ยวผมให้20ครับน้องเลยพูดใช่เรียบร้อยเดี๋ยวให้น้อง20ครับใช่ครับคือเหนือกับมันนี่เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องแรกของน้องน้องเป็นคนมีของครับน้องเป็นคนตั้งใจทั้งคู่เลยครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอย่างที่บอกว่ากรุ๊ปนักแสดงพวกเราเนี่ยจะค่อนข้างสนิทกันมากเนื่องจากด้วยวัยด้วยอะไรต่อมีอะไรเราเปิดใจให้กันด้วยครับเพราะฉะนั้นมีอะไรเราปรึกษากันตลอดเราต่อบทด้วยกันถึงเวลาหน้าเซตจะถ่ายจริงเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือกันตลอดอย่างเช่นแบบบางทีมีผมตกคาดหน้าบ้างหรือว่าแบบมุมกล้องมันไม่ได้บ้างเราก็มีการคุยกันมีการช่วยเหลือกันครับใช่ครับมันนี่เล่นเป็นน้องผมพฤติกรรมมันเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันที่เป็นน้อง
โอ้ละลายพฤติกรรมยังไงกับมันนี่เหรอครับเอาจริงๆพออยู่นอกเซตเนี่ยเราก็เหมือนพี่น้องกันจริงๆอยู่แล้วครับเพราะน้องมีการเปิดใจเราก็เปิดใจแล้วก็ช่วยแบบเราละลายน้องๆทำให้แบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นการแสดงก็เหมือนเล่นกับเพื่อนครับก็เลยค่อนข้างชิลเลยครับไม่เกรงน้องจะไม่เกรงแต่มีอะไรก็แนะนำกันละกันครับครับก็ออนแอร์ไปแล้วนะครับมีเสียงตอบรับทุกอย่างค่อนข้างดีครับผมโดยเฉพาะที่ว่าทำไมไม่สู้คนครับข้อนี้ผมจำฝังใจอยากจะบอกทุกคนว่าอยากจะสู้ครับแต่ว่ามีเหตุผลต้องติดตามรออีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีจุดพลิกผันที่ทำให้ชีวิตเล้งเนี่ยจากจุดนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นมานี้นะล่วงไปนี้เลยครับครับผมห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวพอออนแอร์ไปเรื่อยๆเราก็จะต้องเจอคอมเมนต์ที่ว่าทำไมไม่สู้คนใช่ครับผมบอกเลยครับว่ารอเม้นตอนนี้เม้นได้ครับผมแต่หนักไปเรื่อยๆเนี่ยหลังๆไปเรื่อยๆน่าจะมีเม้นหงุดหงิดฉุนเฉียวเกลี้ยวกราดมากกว่านี้แน่นอนครับยังไงเม้นมานะครับผมรออ่านอยู่จริงๆแล้วก็นอกจากเรื่องสองทรนงนะครับผมมีละครอีกเรื่องที่ถ่ายทำจบไปแล้วครับชื่อเรื่องเล่มยุราครับผมของช่องเจ็ดเนี่ยแหละครับผมรับบทเป็นทินกรครับเป็นทนายหนุ่มท่านหนึ่งซึ่งแอบรักตัวอลิสมากๆครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์เหมือนกันครับแล้วก็สนุกสนานมากครับมีครบทุกรสเลยครับเป็นทั้งดราม่าแอคชั่นและมีมุมคอมเมดี้มีแบบมุมน่ารักของแบบแต่ละคู่ด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับเล่มยุราและก็ยังมีคอนเทนต์ทำอาหารครับผมใน IG TikTok Facebook นะครับของเมฆครับผมเป็นการทำอาหารแบบโฮมคุกเป็นสไตล์ที่แบบทำง่ายๆครับถ้าเมฆทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับอยากให้ลองดูครับเดี๋ยวนี้เริ่มที่มาสกิลแวร์ครับเพราะว่าที่เมฆทำอาหารมาเรื่อยๆครับก็พัฒนาสกิลขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้เรียกว่าพัฒนาตามงานด้วยดีกว่าครับเพราะว่าพอมีคอนเทนต์อาหารปุ๊บตอนนี้ก็มีลูกค้าติดต่อมาครับก็จะมีทั้งสินค้าที่ส่งมาให้ทำอาหารบ้างแล้วก็มีใช่ครับแล้วก็มีทำออกงานโชว์บ้างซึ่งล่าสุดก็มีฝากด้วยนะครับงานค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันครับเดี๋ยวจะมีหนึ่งในงานที่จะต้องไปทำโชว์ในงานใหญ่เลยครับขออุบไปก่อนครับนอกโอ้โหตื่นเต้นครับนอกจากฝึกซ้อมฝีมือต้องฝึกซ้อมทำหลายๆที่ในการเสิร์ฟด้วยครับผมจะเป็นงานหนึ่งงานที่เหมือนแบบจานของเราใช่ครับปกติทำจานเดียวเนี่ยเราสามารถกะปริมาณได้แบบชิวๆแต่ว่าพอต้องทำหลายๆจานเป็นแบบจานใหญ่ๆและเสิร์ฟตักเสิร์ฟเป็นหลายๆที่เนี่ยเราต้องมีการกะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มด้วยครับตอนนี้มีเวลาประมาณ2เดือนครับผมสามารถฝึกได้อยู่ใช่ครับเวลาเพื่อนๆมาขอให้ทำให้ชิมไหมก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่คุยกันแล้วว่าออกกินข้างนอกเถอะเหนื่อยครับแต่เราชอบทำใช่ครับก็ถ้ามีเวลาว่างแล้วไม่เหนื่อยจริงก็โอเคทำกินกับเพื่อนครับเคยคิดจะเปิดเป็นร้านอาหารนะครับแต่ขอเก็บไม่ใช่เก็บประสบการณ์เก็บตังค์ก่อนครับผมเผื่อในอนาคตนะครับครับขอเก็บตังค์ประสบการณ์ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆได้ครับแต่จุดสำคัญใหญ่ๆเลยเก็บตังค์ก่อนครับอยากครับจริงๆอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองครับถ้าเรามีร้านอาหารเป็นของตัวเองเราจะลงมือทำเองลงมือทำเองแน่นอนครับเคยคิดว่าตอนแรกเนี่ยโหไฟกำลังแบบลุกเลยครับวาดฝันว่าแบบอยากทำเหมือนกึ่งช่วงหลังแข่งเสร็จครับผมใช่แบบกำลังร้อนวิชาเลยอยากจะทำเหมือนแบบคล้ายๆเทพันยากิแบบที่เราสามารถย่างโชว์ทุกอย่างสิ่งใช่ครับจะไม่ได้เหมือนไฟเดนนิ่งที่เราจัดอีกแบบตอนนี้ไฟลดตามจำนวนเงินครับผมเก็บตังค์ก่อนครับถ้าเกิดใครแบบว่ามีสปอนเซอร์ส่งมาเลยเร็วๆรีบส่งสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ท่านลูกค้าทั้งหลายนะครับที่สุดแสนจะน่ารักนะครับสามารถจ้างงานรีวิวก็ได้นะครับผมหรือว่าจะส่งให้ผมทำเป็นวิดีโอหรือว่าไปออกงานหรือว่าทำเป็นคุกกิ้งโชว์ได้เสมอเลยนะครับตอนนี้ก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะครับรบกวนด้วยครับรับงานเสมอเมื่อเธอต้องการครับผม